กับเรียนท่านประธานและท่านคณะกรรมการนะครับขออนุญาตรายงานความเห็นต่อท่านผู้ถือหุ้นนะครับกับเรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านครับทางบริษัทหลักทรัพย์เนแบงก์จีนประเทศไทยจำกัดมหาชนและทางบริษัทเจดีพาร์ทเนอร์ก็ได้ร่วมกันเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าซื้อกิจการของบิ๊กซีแล้วก็ซีดิสคาวต์นะครับโดยที่ในแง่ของเราเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของการทำรายการแล้วก็ความเหมาะสมของราคานะครับโดยให้ความเห็นแบบเป็นอิสระและเป็นมืออาชีพผมจะขออนุญาตเรียนผลสรุปก่อนนะครับและทีมงานจะลงรายละเอียดนะครับผมขออนุญาตเรียนว่าในแง่ของทางความสมเหตุสมผลเราก็ได้พิจารณาแล้วนะครับท่านบิ๊กซีเนี่ยตามที่ได้ยินการยืนยันจากท่านผู้บริหารก็คือคุณอัศวินก็จะเห็นว่าการดำเนินรายการในครั้งนี้เนี่ยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัททางบริษัท BJC ก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นมาตลอดว่าอยากที่จะบริหารและก็สร้างการเติบโตให้กับทางผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ทำมาได้ดีและโอกาสดีๆอย่างนี้จะเป็นโอกาสที่หาไม่ได้ง่ายๆในรอบหลายสิบปีนะครับที่จะทำให้ BJC เนี่ยสามารถที่จะก้าวเข้ามาในธุรกิจค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เรียนตรงๆว่าในกลุ่มของผู้ที่จะสามารถซื้อกิจการบิ๊กซีซึ่งรวมขาซูเข้าไปแล้วด้วยเนี่ยนะครับในเมืองไทยเนี่ยก็คงจะมีน้อยกลุ่มที่จะมีศักยภาพพอเพียงที่จะดูแลและสามารถทำให้ต่อยอดเติบโตไปได้ก็ทางกลุ่ม BJC ก็จะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพที่จะสามารถดูแลและก็บริหารให้เติบโตต่อไปได้เราก็มองเห็นว่าก็ในเชิงของความสมเหตุสมผลประกอบกับประเด็นหลายๆประเด็นเนี่ยเราก็ให้ความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในเรื่องของ4 discount เนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นธุรกิจอย่างที่เรียนนะครับมองมุมหนึ่งก็คือธุรกิจดาวรุ่งธุรกิจประเภทที่เขาเรียกว่าสตาร์ทอัพนะครับหรือบางคนถ้าไปดูศัพท์ทางเทคนิคจะใช้คำว่า disruptive technology นะครับธุรกิจประเภทนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นทั้ง threat และ opportunityคือเป็นทั้งความเสี่ยงและเป็นทั้งโอกาสแล้วก็หลายกิจการที่ไม่ได้ระมัดระวังให้ดีเจอ disruptive technology เข้าไปเนี่ยธุรกิจอาจจะล้มหายตายจากไปได้ลองนึกถึงธุรกิจฟิล์มนะครับธุรกิจกล้องที่เป็นรุ่นเก่าก็ล้มหายตายจากไปเพราะเจอเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทดแทนนะครับในแง่ของตัวการค้าขายเนี่ยซีดิสเขาทำธุรกิจทางด้านของอีคอมเมิร์ซนะครับก็สิ่งที่ทางผู้บริหารมองเราก็ได้เห็นนะครับว่าการเข้าไปซื้อซีดิสเขาและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับซีดิสเขาก็เท่ากับเป็นการที่จะป้องกันความเสี่ยงและเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะครับที่จะเข้าไปทำธุรกิจและขยายธุรกิจตรงนี้นะครับนั้นโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆประกอบกันกับท่านผู้ถือหุ้นสักครู่ที่ถามนะครับว่ามันเป็นปลายของ S-curve ไหมผมเองก็เห็นคล้ายๆกับคุณอัศวินนะครับว่าในแง่ของตัวขนาดของธุรกิจสถานะของธุรกิจว่าเป็นปลายของ S-curve หรือไม่เนี่ยคงก็ไปดูกับแต่ละประเทศด้วยประเทศที่เขาพัฒนาแล้วมีการพัฒนาตัวธุรกิจค้าปลีกแบบนี้ Modern Trade มานานแล้วมันอาจจะค่อนข้างไปทางปลายแล้วแต่ของเมืองไทยเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ถึงจุดนั้นนะครับแล้วถ้ามามองตัว C discount ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็น e-commerce เนี่ยของเมืองไทยต้องถือว่าอยู่ในขั้นเริ่มต้นนะครับเราเองก็ดูในเรื่องของ C discount ก็ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สมเหตุสมผลที่จะซื้อมาด้วยกันนะครับในด้านของการประเมินค่าก็คงจะต้องให้มุมมองว่าก็มี2 ส่วนก็คือส่วนของ Big C แต่ส่วนของ C discount ก็อยากที่จะให้ความรู้ประกอบไปด้วยนะครับว่าการที่จะประเมินบิ๊กซีนั้นเนี่ยก็คงไม่ใช่ไปดูเทียบกับราคาตลาดก่อนเข้าซื้อนะครับเพราะราคาตลาดตรงนั้นเป็นราคาที่นักลงทุนทั่วไปซื้อขายอาจจะเก็งกำไรอาจจะลงทุนแต่การซื้อขายที่เป็นลักษณะของการครอบครองกิจการเข้าไปแล้วมีอำนาจการควบคุมก็คงจะต้องดูเทียบเคียงกันกับการเข้าซื้อกิจการเพื่อที่จะครอบงำธุรกิจนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้การควบคุมแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปปรับปรุงต่อยอดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูความเหมาะสมของระดับราคาแล้ว
ก็ถือได้ว่าสมเหตุสมผลในส่วนของ C discount ต้องเรียนว่าในการประเมินค่าของกิจการประเภทสตาร์ทอัพก็จะยากนิดหนึ่งครับก็จะได้ยินบริษัทประเภทสตาร์ทอัพต่างๆที่ออกมาระดมทุนอะไรๆเอ่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยระดมทุนได้ไม่น้อยทั้งที่กิจการยังขาดทุนอยู่เลยนะครับการประเมินค่าจะใช้ PE ratio ก็ไม่ได้เพราะว่าตัวกำไรเนี่ยติดลบนะครับโดยทั่วๆไปก็จะเป็นการวัดมูลค่ากิจการเทียบกับยอดขายแล้วหลายๆกิจการเนี่ยถ้าเป็นช่วงต้นๆนะครับเขาบอกเลยว่าถ้าทำกำไรได้แสดงว่าเดินผิดทางละมันต้องใช้เรียกว่าเป็นช่วง burning นะครับเป็นช่วง burn money เป็นช่วงที่ต้องลงทุนเพื่อการขยายงานไม่ว่าจะเป็น Amazon ไม่ว่าจะเป็น Facebook Yahoo ต่างๆเนี่ยนะครับทุกกิจการนั้นเนี่ยในช่วงเริ่มต้นก็จะขาดทุนหมดแล้วค่อยๆขึ้นมาเป็นระดับเสมอตัวแล้วค่อยทำกำไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประเมินค่านั้นช่วงของการวัดราคาจะกว้างมากเราต้องดูให้สอดคล้องกับสถานะของกิจการว่าเป็นช่วงต้นของ J curve หรือช่วงปลายสำหรับธุรกิจประเภทนี้นะครับเราจะไม่ใช้ S curve นะครับเราใช้ว่า J curve เพราะมันชันมากนะครับเราก็ได้ดูประเมินโดยที่ใช้วิธีดูเรื่องของสตาร์ทอัพและเราก็มีความเห็นว่ามันก็อยู่ในช่วงที่สมเหตุสมผลนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะทีมงานของเราก็จะมีคุณจิรยงที่จะให้รายละเอียดเรื่องของความสมเหตุสมผลแล้วก็คุณจะมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นเรื่องราคาขอบคุณครับในชั้นนี้มีคำถามที่เกี่ยวคุณมนตรีหน่อยครับครับผมคุณสิริวัฒน์ครับกรณีประธานผมสิริวัฒน์วรเวชคุณพูดถึงหุ้นอยากจะเรียนถามว่าตกลงบริษัทที่เราจะต้องไปซื้ออีกบริษัทหนึ่งเนี่ยชื่อ C Discount หรือ C Distribution Asia PTE Limited ครับเพราะว่าในจดหมายเชิญประชุมพูดถึงมัน C Distribution ครับท่านพูดถึง C Discount มันคนละบริษัทครับขอบคุณครับก็คือจริงๆคือ C Distribution Asia นะครับส่วน C Discount เนี่ยเป็นชื่อเหมือนกับชื่อทางการค้าที่เขาทำออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณครับขอประทานโทษคือจะได้รู้พูดถึงจะได้รู้ว่าเราจะซื้อบริษัทอะไรตรงบริษัทที่เราจะซื้อคือ C Distribution Asia PTE Limited แต่เครื่องหมายการค้าคือ C Discount ถูกไหมครับใช่ขอบคุณครับงั้นเชิญจะเป็นคุณจริยงก่อนนะครับเชิญเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ถือหุ้นค่ะขออนุญาต presentation